Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh สลามครับผมครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้ามัสยิดอัลยุสรอหลอแหลนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนแล้วก็ใหญ่ด้วยแล้วก็แบ่งแยกออกเป็นอีกหลายๆชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนแสงธรรมคลองมณีหรือชุมชนอื่นๆนะครับสลามกระโปรงวันนี้จะไปพาพบวิถีชีวิตของผู้บุคคลเหล่านี้นะครับว่าเขามีวิถีชีวิตอย่างไรมีข้อคิดอะไรในการใช้ชีวิตไปติดตามกันได้กับสลามกำปงในวิถีชีวิตของชุมชนวันนี้ครับเชิญเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถาบันสอแสงธรรมนะครับซึ่งมีทั้งสถาบันฮัฟซิดอัลกุรอานมีศูนย์อัลกุรอานมีศูนย์เด็กเล็กแล้วก็มีศูนย์การเรียนรู้ต่างๆมากมายพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะไปเจอใครอย่างไรกับสอแสงธรรมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาเลยครับจะเป็นใครตามแผ่วมาเลยครับน้องครับผมพาพี่น้องมาที่สอแสงธรรมสถาบันการเรียนรู้อิสลามแห่งนี้พบกับอุโสอีกท่านหนึ่งที่จะได้มาพูดคุยกันนะครับจะเป็นใครอย่างไรเชิญพบกับท่านนี้ได้เลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุวะอะลัยกุมุสสลามุอะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับแนะนำกับท่านผู้ชมหน่อยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีมอะซีมขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแต่พี่น้องมุสลิมีนมุสลิมาทั่วไปนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมครูฮัสซันพวงมณีซึ่งเป็นหน้าที่ดูแลสถาบันอบรมกอรีสอแสงธรรมสนวิทยาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแสงธรรมคลองมณีและก็สถาบันท่องจำกุรอานฮาฟิซนะครับแสงธรรมอิสลามครับผมตั้งชุมชนสอแสงธรรมแล้วก็สถาบันสอแสงธรรมเกี่ยวกับหลักการอิสลามตรงนี้ตั้งมานานหรือยังฮะตั้งแต่พ.ศ. 2539 39เดิมก็สอนอยู่ที่บ้านเนี่ยครับบ้านทรงไทยเป็นบ้านทรงไทยของภรรยาแหละครับก็ต่อมาก็พอดีอายะของภรรยาเขาก็บอกว่าถ้าเขามีสตางค์เขาจะตั้งทรงเรียนให้ครับนะครับก็เป็นสถาบันแห่งนี้ครับโดยใช้เงินประมาณ4ล้านบาทครับผมครับอันนี้ก็เขียนไว้ว่าศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนนะครับผมครับอันนี้เปิดมานานหรือยังฮะเนี่ยอันนี้ก็เปิดมาประมาณพ.ศ.ประมาณ40ประมาณ40โอ้20กว่าปี20กว่าปีแล้วฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของเด็กเล็กนะครับเด็กเล็กนะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรนะสถาบันอบรมกอรีสอแสงธรรมวิทยาหลอนแหลนี่นะครับตรงนี้นะครับนอกจากมีศูนย์เด็กเล็กมีศูนย์สถาบันอบรมกอรีแล้วทางด้านตรงข้ามก็จะมีสถาบันท่องจำอัลกุรอานด้วยนะครับผมนะฮะแล้วทำไมถึงเรียกว่ามีศูนย์ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงฮะก็เดิมก็เป็นท้องทุ่งท้องนาแหละครับตรงนี้ก็พอมามีที่มีทางก็มีถ้าจะเล่าประวัติสักนิดนึงนะครับมีผู้ที่ริเริ่มก็อาจารย์ครูอามัดบันอันมารฮูมครูอามัดบันบาครับแล้วก็ฮาจีสุไลมานอันมารฮูมฮาจีสุไลมานคำมินครับท่านบิลานธนากรกองแก้วแล้วก็ตัวกับผมครับก็ได้คิดกันว่าจะทำยังไงจะให้ชุมชนของกำปองอันยุสรอของเราให้มีการเรียนการสอนอันกุรอานในแบบมุรอตตันแล้วก็ในแบบกอรีช่วงนั้นอาจารย์มูฮัมหมัดชุกรีบันบาก็อายุประมาณ18ปีครับเขาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศจากงานมอลิดกลางก็เป็นผู้สอนคนแรกและในขณะเดียวกันตัวภรรยาผมก็ได้ไปทำอุมรอแล้วก็เขาก็ไปเห็นว่ามีการเรียนการสอนที่มักกะฮ์ในแบบล้อมวงกันอยู่ครับเขาก็คิดมาจากที่นู่นนึกจากที่นู่นส่วนไอ้เราอยู่ทั้งบ้านเราก็คิดอยู่ทั้งบ้านครับพอเขากลับมาก็มาคุยกันก็มาพบกันไงครับมาพบกันพบกันก็ต่างคนต่างมีแนวคิดเดียวกันครับก็เลยเปิดเป็นสถาบันอบรมกอรีสอแสงธรรมสนับสนุนโดยมีท่านอาจารย์มูฮัมหมัดชุกรีบันบา
เป็นครูคนแรกของสถานที่แห่งนี้ครับผมในส่วนของศูนย์เด็กเล็กนี่สอนอะไรบ้างฮะในศูนย์ของเด็กเล็กนี่เพราะว่าสถาบันกอรีจะสอนภาคกลางคืนตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปถึงสามทุ่มทุกคืนวันจันทร์คืนวันอังคารคืนวันพุธครับก็เนื่องจากว่าสถานที่ตรงนี้มันว่างก็จึงได้พอต่อมาเราก็ได้เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเปิดอยู่ด้านนู้นจะเป็นอาคารอเนกประสงค์ต่อมามีเด็กเยอะขึ้นมาก็ได้มาเปิดมาทำการสอนอยู่ที่นี่เพราะเนื่องจากว่าทางสถาบันเราสอนกลางคืนครับแต่จะทำอย่างไรให้มันสถานที่มันมีประโยชน์มีประโยชน์มีประโยชน์ทุกเวลาทุกนาทีกลางวันก็เลยกลายมาเป็นศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กไปก็ใช้ประโยชน์ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยทั้งวันและกลางคืนโอ้คุ้มค่ามากทีเดียวนะฮะจุดเด่นของเราก็คือดูแลเด็กให้เหมือนกับลูกหลานของเราครับและการกินการอยู่การดูแลแล้วก็เพิ่มเราจะมีหลักสูตรของการเรียนของศูนย์เด็กเล็กเราจะให้ทางนักครูมีการอบรมมีการอะไรอยู่ตลอดเวลาว่าศูนย์เด็กอายุเท่านี้สมควรที่จะใส่อะไรไปอายุเท่านี้ถึงจะใส่แล้วก็เราจะมีกิจกรรมหลายๆอย่างด้วยกันครับผมเพื่อที่จะแล้วก็มีการสอนอัลกุรอานแบบมุรอตันแบบอะไรต่ออะไรเราก็จะมีครับผมครูมาสอนครับให้มันมีประโยชน์กับเด็กนะสวนผักไลฟ์ลี่เวจจี้นะครับพี่น้องฮะในชุมชนแห่งนี้เนี่ยเขาก็มีแปลงผักเขาบอกว่ากระเช้าผักเพื่อสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปพูดคุยกับเจ้าของแปลงผักดีกว่าครับว่าทำแบบนี้นะฮะรายได้เป็นยังไงหรืออะไรรายละเอียดไปคุยกันนะก็มาแนะนำรู้จักเจ้าของสวนผักแห่งนี้นะครับว่าเขาเป็นใครแล้วก็ทำไมถึงเลือกมาปลูกผักอยู่ที่นี่นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับแนะนำชื่อหน่อยครับผมค่ะชื่อรัตนลีค่ะรัตนลีชุนก็ได้ค่ะคุณชุนนะครับผมคุณชุนอยู่ชุมชนแห่งนี้นานหรือยังครับเนี่ยอยู่ตั้งแต่ปี30 31ประมาณนั้นก็นานมากเลยนะฮะขออนุญาตดูแปลงผักนิดนึงนะครับผมแนะนำอันนี้เป็นผักอะไรฮะทั้งหมดนี้เป็นผักสลัดนอกโอ้ค่ะเป็นชื่อมีชื่อไหมฮะอันนี้คอสกรีนคอสค่ะกรีนคอสแล้วก็ด้านในเหมือนหยักนั้นคือฟินเล่ไอซ์เบิร์กฟินเล่แล้วด้านในนู่นละกรีนโอค่ะกรีนโอนะครับผมกรีนโอ๊กอ๋อกรีนโอ๊กครับคุณจุนฮะอยากจะถามเรื่องของชีวิตหนึ่งว่าตอนนี้มีความสุขดีไหมกับชีวิตที่เป็นอยู่หรือว่ากับการปลูกผักเนี่ยก็มีความสุขค่ะคนเราเกิดมาก็แบบเขาก็ต้องศึกษาว่าอันไหนคือความสุขของเราอันไหนคือความทุกข์ของเราอะไรเงี้ยบางอาชีพอ่ะเราไปทำอ่ะที่เขาได้เงินเยอะๆอ่ะเวลาเราไปทำเราก็ทุกข์นะคือเราอาจจะคาดหวังกับมันมากเกินไปเราก็เครียดใช่ไหมคะครั้งแรกที่ทำก็เพิ่งรู้สึกว่าเอ้ยเครียดลงกระเพาะมันเป็นยังไงนั่นคือวิชาชีพที่เราไม่ชอบแต่เราอยากจะได้เหมือนที่เขามาชักชวนอะไรอย่างเงี้ยครับและหลังจากได้มาศึกษาแล้วมาปลูกผักเป็นไงฮะมันมีความสุขเพิ่มขึ้นศึกษาว่าชีวิตเราอะไรที่ทำให้เรามีความสุขครับเกษียณก่อนวัยมันดีอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่านั่นคือควรเกษียณก่อนวัยแล้วก็อยู่แบบไม่ทุกข์แต่มันก็ไม่ได้สุขนะเพราะว่ามันเป็นไงฮะความสุขคือแบบอยากมีเงินเยอะๆอ่ะอยากรวยอ่ะอยากมีเงินสุขเยอะๆด้วยกับการมีเงินเยอะๆแต่พอไปทํางานที่ได้เงินเยอะมันกลับไม่สุขแล้วการปลูกผักนี่สุขมั้ยก็ยังถามตัวเองอยู่นะไอ้ความสุขของคนคืออะไรครับคือแบบอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่แบบอยู่อย่างเงี้ยอยู่กับผักอยู่กับนกเนี่ยไรนกไรนกอะไรเงี้ยไรนกนอนขึ้นอะไรเงี้ยแมลงเต็มเลยอะไรเงี้ยอยากจะฝากอะไรกับคนที่มีทุกข์บ้างสุขมีคนฝากไปเยอะแล้วอยากจะฝากอะไรกับคนที่มีทุกข์
ก็ความทุกข์อ่ะมันหาวิธีกำจัดมันได้อืมค่ะครับผมแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยหนึ่งในนั้นคือปลูกผักดีไหมก็ได้ก็ได้นะถ้าคนชอบแบบอยู่กับผักอยู่กับธรรมชาติอยู่กับความสงบอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีความสุขได้ครับผมก็อย่าไปอยากได้อะไรมากอย่างเช่นทุกวันเนี้ยเรายังอยากรวยอยู่ใช่ไหมคะอายุมากแล้วก็ยังอยากรวยแต่ว่าเราจะเหนื่อยทำไมเออเนาะเพราะว่าก็เลยคิดว่าอยู่แบบที่ไม่ทุกข์มันก็คือความสุขอ่ะครับผมนะขอบคุณกับแนวคิดดีๆนะขอให้ชุนมีความสุขกับการปลูกผักนะครับผมพี่น้องครับดูแล้วมันก็เป็นวิถีชีวิตชุมชนที่อยู่ชายคลองนะฮะตรงนี้เขาเรียกคลองมณีนะครับเนี่ยทั้งหมดก็เกือบ 100% เป็นพี่น้องมุสลิมเราทั้งหมดเลยนะครับอีกอาชีพหนึ่งที่ผมเห็นข้างหน้านี้ก็คือนี่ฮะยังมีเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะมีวัวด้วยสาวเห็นวัวตัวใหญ่นี่อันนี้เขาเรียกคอกแพะนะครับนี่โอ้โหมันเริ่มเลยน่าจะเป็นฮินดูบราซิลนะครับนี่ฮะแล้วก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยเป็นบ้านอาจารย์มันชูศาสกุลสอนอยู่ที่ยาติมทีวีด้วยเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเยี่ยมอาจารย์กันอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์โอ้อยู่นี่แล้วฮะบ้านนี้อัสสลามกับปงครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวพูดคุยกับอาจารย์นิดนึงแล้วกันนะครับผมแต่ว่าชุมชนแห่งนี้นอกจากมีชุมชนกว้างใหญ่ไพศาลมีผู้คนอยู่กันมากมายแล้วก็ยังมีวิทยากรของยาตีมทีวีของโรงเรียนศรัทธาชนก็อยู่ในชุมชนแห่งนี้เหมือนกันนะครับผมขออนุญาตแนะนำให้กับพี่น้องได้พบกับอาจารย์มันซูสาสกุลครับเรียนเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์มันซูนี่บ้านอยู่ที่นี่แต่เดิมเลยใช่มั้ยใช่ครับบ้านอยู่ตั้งแต่เดิมเลยครับผมก็คือเกิดที่นี่ครับผมไม่ได้เกิดโรงพยาบาลนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับดีแล้วครับผมก็คุยกันตามสบายๆนะครับผมก็พี่น้องที่ชมรายการในวันนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะสลามกำปงเนี่ยก็คงจะได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลายๆรุ่นด้วยกันวิธีการเรียนการสอนตรงของอาจารย์นี่เป็นยังไงมั้งฮะนี่อยากจะมาชมแล้วเกินครับผมอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก่อนอื่นต้องขอชูโกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้ให้วิถีของคนที่เป็นครูได้เปลี่ยนไปในช่วงยุคที่ผู้คนอาจจะดูวุ่นวายนะครับแต่ด้วยกับการช่วยเหลือของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในช่วงยุคโควิดที่พวกเราทุกคนรู้นะครับซึ่งในก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็เราได้ทำการไลฟ์สดอะไรกันปกติเรียนรู้อุปกรณ์อะไรเป็นคือแบบลองผิดลองถูกกันมาคือเริ่มแรกทีเลยก็คือใช้โทรศัพท์ในการไลฟ์สดนะครับแล้วเราก็เรียนรู้มาเรื่อยๆนะครับในฐานะที่เราเป็นครูสอนอัลกุรอานเราก็อยากจะยกระดับนะคนที่เป็นครูที่สอนอัลกุรอานนะเราก็จะหาวิธีอย่างไรให้มันในช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่เราหยุดการสอนเป็นระยะเวลาเกือบ2เดือนโรงเรียนนี่ปิดสนิทไม่ได้ไปกันเลยถูกต้องฮะครับคือไม่ได้ไปกันเลยว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำกันอย่างไรดีนะครับก็คืออัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ปรึกษากับท่านอาจารย์หมอชุกรีบันบาครูจะทำยังไงกันดีล่ะเราเนี่ยจะมาอยู่อย่างนี้เฉยๆกันไม่ได้นะนักเรียนหยุดเราก็หยุดอะไรทำนองติดต่อกันก็ไม่ได้จะทำยังไงอย่างมากก็คุยกันครับผมหลังจากนั้นก็เราก็คิดว่าจะเปิดคอร์สกันเปิดคอร์สกันนะครับก็คิดกับท่านอาจารย์ชุกรีก็บอกอาจารย์ผมเริ่มแล้วนะผมเริ่มก่อนนะก็ด้วยกับการที่อาจารย์ได้เรียกแนะนำในหลายๆอย่างนะครับเราก็เริ่มก่อนเลยคอร์สแรกนะครับที่เป็นระบบออนไลน์ในช่วงโควิดคอร์สอิหม่ำกักตัวตัจวิดพิชิตโควิดโอ้แสดงว่าสิ่งที่จุดประกายในการเรียนการสอนออนไลน์อย่างหนึ่งก็คือนี่แหละภาวะโควิดในทีนี่แหละนะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนต่างจังหวัดด้วยนะที่จะได้มีโอกาสได้เรียนก็คือแน่นอนครับคนเราอยู่ในโลกโซเชียล Facebook อะไรอยู่แล้วเนี่ยก็ติดตามกันมีการเรียนการสอนอะไรบ้างเพราะในช่วงนั้นทุกโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะในเขตปริมณฑลหรือทุกเอาทุกโรงเรียนเลยมีการหยุดเรียนซึ่งนักเรียนไม่รู้จะทำอะไรพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงปล่อยให้กันลูกอยู่กับเกมนะครับจะหาวิธีไหนที่จะให้ลูกๆได้มีโอกาสได้เรียนอัลกุรอานคือช่วงแรกเรายังไม่ได้เปิดคอร์สเราเป็นการไลฟ์สดเป็นการไลฟ์สดปกตินะโดยกับโทรศัพท์บ้างแล้วก็มาเรียนรู้พวกนี้อุปกรณ์ต่างๆพวกนี้นะครับจนกระทั่งก็สมัครกันเข้ามานะคอร์สแรกนะคอร์สอิหม่ามกักตัวตาจิวิตพิชิตโควิด10คนอัลฮัมดุลิลลาห์10คน10คนนี่ต้องปิดก่อนนะเพราะเรายังไม่เคยที่จะเราก็ใช่เราก็ไม่รู้ว่าบริหารจัดการเป็นยังไงวิธีก็ใหม่เราก็ใหม่ก็เอา10คนก่อนใช่ฮะนะฮะหลังจากนั้นเราเป็นยังไงฮะผ่าน10คนไปจบคอร์สเรียบร้อยก็เอาในส่วนของอาจารย์ได้อะไรเพิ่มขึ้นได้ทักษะเพิ่มขึ้นได้สมาธิในการถ่ายทอดเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสอนออนไลน์เนี่ยเราต้องจินตนาการเผื่อโอ้ใช่ต้องจินตนาการเผื่อว่าเอ้ยเด็กมันกำลังยิ้มอยู่เอ้ยเด็กมันกำลังหัวเราะอยู่เฮ้ยเด็กมันกำลังสนใจเราอยู่เราจะได้เขาเรียกว่ามีอารมณ์ในการถ่ายทอดให้กับนักเรียนประมาณนั้นถือว่าทั้งนักเรียนทั้งครูผู้สอนได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆในการเรียนรู้เกี่ยวกับของเรื่องของอัลกุรอานถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดมันจะมากขนาดไหนก็ตามครับกุรอานต้องอย่าหยุดเรียนกุรอานต้องอย่าหยุดเรียนก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะมันเป็นความรู้สึกอันดับแรกคือต้องใจรักด้วยนะคนทำสื่อพวกนี้นะจะสุขต้องใจรักใช่ใจต้องรักมากๆเพราะมันมีรายละเอียดอะไรที่ซับซ้อนมากๆครับโดยเฉพาะพวกอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มีปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งมีคงมีแฮงมีฮะมีเราจึงมีแผน1แผน2แผน3อาจจะถึงแผน4ด้วยซ้ำมีอยู่ครั้งนึงกล้องตัวนี้แบตหมดเราต้องมีกล้องอุปกรณ์เว็บแคมมาอีกตัวหนึ่งเพื่อเป็นรองรับแล้วเราเซตระบบไว้ก่อนละนะบางทีอ้าวแบตหมดทีมงานผมขอ5นาทีเซตปุ๊บอ้าวต่อคือเราต้องแข่งกับเกมที่พวกเขาเล่นเราอย่าลืมนะเด็กๆนี่เขาเล่นเกมนี่แล้วก็เขาก็สนใจเกมกันเยอะนะแล้วเราจะมีวิธีอะไรที่จะมาเอาชนะเขาเรียกว่าวิธีการดึงดูดเข้ามาใช่ไหมบางทีผมเห็นเนี่ยนักเรียนอยู่กลางอีกข้างหนึ่งอาจารย์มาซูดอีกข้างข้างอาจารย์การุณแล้วบางทีก็มีอีกอาจารย์หนึ่งสามคนอาจารย์หน้าเหมือนจะเป็นมีใส่หมวกถอดหมวกบ้างอะไรก็มีวิธีการตรงนี้นะวันนี้ผมอยู่พร้อมกับท่านอาจารย์การุณสาสกุลแล้วก็ท่านอาจารย์จอร์ดนะครับขอให้ทักทายพี่น้องสักนิดนึงครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์การุณครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านอาจารย์มันซูดครับอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจมากๆครับที่มาเจอกันอีกครั้งขอเรียนเชิญอาจารย์จอร์ดครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับนะมาชาอัลลอฮ์ท่านอาจารย์การุณครับนะดีใจเช่นเดียวกันครับนะมีข้อคิดหรือมีแบบแผนอะไรในการแก้ปัญหามั้ยเวลาเราเกิดปัญหาเนี่ยเผื่อคนอื่นเค้าฟังแล้วโอ้มันอย่างงี้นี่เองอะไรเงี้ยมีแบบแผนในการแก้ปัญหาคือเวลาเกิดปัญหาเนี่ยครับแน่นอนครับในอายะห์อัลกุรอานนะบอกว่าหลังจากความยากลำบากจะเกิดความง่ายดายครับและในช่วงที่เราเกิดความยากลำบากหรือเกิดบททดสอบอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญก็คือให้เรามีความอดทนอดทนในที่นี้ก็คือเราก็ต้องพิจารณาดูว่าเรื่องต่างๆเรื่องนั้นมันเป็นอย่างไรครับและเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้หรือไม่นะครับและทุกๆเรื่องนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อยู่แล้วนะครับเมื่อเราแก้ปัญหาได้ตอนนี้เราก็สบายแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คืออย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปซีเรียสกับมันทั้งที่ความสุขมันมีเยอะกว่าความเครียดเออใช่ ขอบคุณอาจารย์ยินดีครับชาลล์สาสกุลนะครับจะสกุลมุลลอฮ์คอรอนครับเดี๋ยวผมจะได้ไปเยี่ยมครับรอบๆชุมชนอีกนะเดี๋ยวกลับมาพบกันอินชาอัลเลาะห์นะครับผมครับผมเจอกันแล้วครับครับผมกลุ่มยินดีครับยินดีมากๆครับโอกาสหน้าเรียนเชิญครับดุน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 
สลามุอะลัยกุมไอุสลามครับผมนะครับทำอะไรกันฮะเนี่ยครับรดน้ำต้นไม้ครับรดน้ำต้นไม้นะครับผมก็อันนี้เป็นรุ่นอาวุโสนะฮะเราจะมาคุยกับอาวุโสอีกท่านหนึ่งเอาขออนุญาตไปคุยกันทั้งนี้นะฮะครับผมเดี๋ยวไปด้านในกันเลยครับครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมนายมูฮัมหมัดสาสกุลนะครับครับอดีตผู้ใหญ่บ้านครับผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าฮะครับอยู่มาตั้งแต่เกิดครับตั้งเกิดเกิดที่นี่เลยแสดงว่าเป็นคนเดิมที่นี่เลยนะฮะครับตอนนี้เท่าอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย68 68ครับ68ปีที่ผ่านมาคิดว่าการอยู่ในชุมชนแห่งนี้เนี่ยอะไรทำให้มีความสุขที่สุดลูกที่มีความรู้ครับเพราะว่าความรู้ที่ว่าลูกมีความรู้หมายว่าเราต้องคุยกับลูกต่างกับ3ขวบเนี่ยผมคุยกับลูกชายคืออาจารย์มันซูดกับอาจารย์อักรอมเนี่ยครับผมคุยว่าต้องไปตรงนู้นนะตรงนี้นะอะไรชี้เบาะแสให้เขาไปเรียนแล้วเขาก็ยอมรับกับเด็กทุกคนแล้วก็พอลูกคนอื่นผมก็ทำแบบนี้บอกเราทำแบบนี้นะลูกท่านจะให้เป็นแบบนี้ไหมอะไรต้องทำแบบเรานะอะไรต่ออะไรไงเราแนะนำเขาก็คือสุขที่สุดก็คือการได้เห็นลูกเป็นคนดีเป็นผู้นำเป็นอาจารย์สอนตัวนี้สุขที่สุดเลยนะครับพี่น้องครับผมจะมาดูบ้านตัวย้อนนี่เขาสะสมแบบว่าของจะไม่เหมือนคนอื่นเขาฮะนี่คือเราดูภาพนี่ฮะนี่คือครกเอามาทำอะไรฮะเนี่ยเอามาแบบว่ามาโชว์ด้วยแล้วก็เผื่อพี่น้องมาก็ใครขอก็ให้ครับนอกจากครกแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูที่อื่นด้วยอันอื่นก็มีนะครับมาดูทางนี้ด้านในอันนี้เป็นถ้วยชาถ้วยน้ำชาครับแขกเรือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมานั่งก้งชากันนั่นนะฮะชายคลองมุสลิมเราจะกินชากันนี่ฮะก็มีสะสมพวกชาแล้วก็ทางนี้นี่โอ้โหในนี้เปิดได้ไหมได้เปิดโทษนะครับนี่ฮะสะสมเพื่อจะจับปลาหมอจับปลาหมออันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะที่ใส่ปลาเขาเรียกอะไรกระชู่อะไรกระชู่นะมีกระชู่มีกระด้งอันนี้กระด้งกระบุงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกอย่างหนึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวประวัติเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองพี่น้องไปดูกันนะครับผมอันนี้ฮะนี่คืออะไรคือเรือหัดวิดน้ำขึ้นนาสมัยโบราณโอ้นี่สมัยก่อนที่ยังไม่มีที่เป็นท่อครับครับอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้แบบนี้นะใช้แบบนี้ครับผมจำชีวิตตอนเด็กๆผมอยู่แถวลาดหลุมแก้วคลองบางโพผมยังเห็นตัวจริงอยู่อันนี้นะครับตอนนี้เป็นไงฮะเอามาเพื่อให้เด็กๆดูเด็กๆดูก็ชอบดูมายืนดูอะไรครับผมไอ้ที่ทำให้ทุกข์ที่สุดนี่คืออะไรในเนี่ยตอนอยู่ในชุมชนเนี่ยมีไหมฮะหรือว่าไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยไปเรื่อยๆทำในลาไปเรื่อยๆไปเพราะว่าผมอยู่ในชุมชนเนี่ยไปทุกไปแบบว่าไปทุกท่านะมีท่าไหนผมก็ต้องไปว่าไปทุกท่าดีกว่าไปทุกที่ไปเยอะไปทุกที่เยอะไปเอาไปทุกท่าครับครับผมผมก็ต้องครบทุกระดับเพราะว่าเราก็เอามาวิเคราะห์กันว่าอย่างคนระดับนี้เป็นอย่างนี้อะไรต่ออะไรอ่ะเขาเรียกเข้าได้ทุกคนเข้าก็ได้ทุกคนถ้าว่าอะไรเขาไปแบบไม่ดีแล้วก็ยิงเข้าใหญ่แล้วก็ไปถึงจังหวะปั๊บเราก็พูดให้เขามาตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่เถียงอะไรทุกอย่างครับผมครับก็เขาเรียกว่าไม่มีความทุกข์เลยหายากได้ผมว่ากรรมการเนี่ยเขาเป็นกรรมการเนี่ยเราก็ต้องปรึกษาเขาว่าเราต้องการนี้นะอะไรเงี้ยแบบออกกำลังเนี่ยเราต้องการบอลอะไรเงี้ยมีบอลไหมอะไรเงี้ยเราก็ได้เด็กครับเดี๋ยวจะไปคุยกับกรรมการเรื่องวัยรุ่นนิดนึงนะฮะพบกับกรรมการชุมชนครับครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับแนะนำชื่อหน่อยครับครับผมอัธวิทย์เสวิเศษครับอายุเท่าไหร่ฮะเนี่ยอายุ29ปี29ปีได้เป็นกรรมการชุมชนแล้วนะฮะครับถ้าดูกรรมการรุ่นนี้คงจะต้องพูดถึงวัยรุ่นหน่อยนะฮะครับเป็นไงฮะสภาพโดยรวมๆของวัยรุ่นในชุมชนแห่งนี้สภาพชุมชนของวัยรุ่นของชุมชนเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นจับกลุ่มกันเล่นฟุตบอลซะมากกว่าออกกำลังกายเล่นกีฬาใช่ครับแล้วก็บทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชนก็จะมีประสานทางหน่วยงานราชการมีจัดวันเด็กบ้างครับแล้วก็มีลงพื้นที่หารับฟังความปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของพี่น้องมุสลิมในกำปงครับปัญหามันอาจจะมีหลากหลายปัญหาเนี่ยวัยรุ่นปัญหาของวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นเขามาปรึกษาเรื่องอะไรบ้าง
ึกษาเรื่องส่วนมากจะเป็นเรื่องกีฬามากกว่าครับก็เพราะส่วนมากในชุมชนเหล่านี้จะเล่นกีฬาครับอยากจะได้ลูกฟุตบอลได้ตาข่ายฟุตบอลเราก็ประสานทางหน่วยงานราชการมาให้ครับแล้วก็มีจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อเข้ากับเงินเข้ากับทางโรงเรียนศาสนาอะไรอย่างนี้ก็มีครับมีอะไรจะฝากถึงวัยรุ่นในชุมชนอื่นมีอะไรที่น่าจะเอาไปเป็นแบบอย่างได้ในชุมชนแห่งของเราเนี่ยครับก็อยากจะฝากพี่น้องที่ดูทางยาตีมทีวีรายการสลามกำปงนะครับว่าการที่เราออกมาเล่นกีฬาทำให้เราได้ร่างกายด้วยแล้วก็ห่างกายยาเสพติดด้วยแล้วก็ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นห่างภัยโรคจากโควิดพี่น้องครับสลามกำปงวันนี้ในช่วงเวลานี้เรามาพบกับผู้นำชุมชนนะครับครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับผมอดุลเซวิเศษนะครับประธานชุมชนแสงธรรมคอมมานีนะครับชุมชนแสงธรรมคอมมานีนะครับก็ก่อตั้งมาไม่ต่ำกว่า30ปีนะครับครับเดิมนั้นชุมชนแสงธรรมคอมมานีนั้นขึ้นอยู่กับเขตบึงกุ่มเขตบึงกุ่มแล้วก็จากเขตบึงกุ่มแล้วก็มีเขตสะพานสูงก่อตั้งใหม่ครับก็ย้ายมาอยู่เขตนะครับสะพานสูงชีวิตชุมชนแห่งนี้เนี่ยเดิมนี่อาจจะติดกับชุมชนอื่นเป็นชุมชนใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็มาแยกยังไม่ถึงกับแยกเพราะว่าการปกครองในชุมชนหรือว่าเป็นไงฮะแยกเพราะว่าพื้นที่หรือว่าอะไรฮะที่เดิมนะครับมัสยิดอัญยุสรอล้อแหล่นะครับนั่นเลยนะครับมัสยิดอัญยุสรอล้อแหล่นั้นมีอยู่สองชุมชนเองครับมีชุมชนหมู่8สุเราะซีรอแล้วก็ชุมชนหมู่2คลองมณีครับตอนนั้นสมัยนั้นใช้เป็นหมู่นะครับครับก็จากนั้นมาก็ชุมชนก็มีการเปิดให้มีการตั้งชุมชนใหม่ประชากรหนาแน่นขึ้นประชากรหนาแน่นแล้วก็กฎระเบียบเขาบอกว่า50หลังคาเรือนได้1ชุมชนครับตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่โดยมีครูฮัสซันพวงมณีท่านกรรมการผู้ใหญ่มุฮัมมัดคุณสุไลมานคำมินนะครับแล้วก็คุณประยุทธ์สมัยนั้นนะครับครับมีการที่เริ่มว่าปรึกษาหารือว่าเราชุมชนอัญยุสรอเราเนี่ยมีประชากรนั้นเยอะแล้วก็เป็น 4-5,000 ครอบครัวครับถ้าเรามี1ชุมชนมันก็จะขาดสิทธิ์เสียโอกาสนะครับงบประมาณจากหลวงมาเขาก็ให้เฉพาะชุมชนหนึ่งชุมชนหนึ่งก็เลยมีการริเริ่มนะครับขยายชุมชนเริ่มจากชุมชนแสงมณีครับจากชุมชนหมู่8เป็นชุมชนแสงมณีและจากชุมชนวังหนับอุทิศนะครับแยกมาเป็นวังหนับอุทิศหมู่8แล้วก็ชุมชนละแหล่สายกลางตรงนั้นโซนนั้นแยก3ชุมชนแล้วก็มานี่อีกชุมชนมุสลิมสัมพันธ์นี่ก็แยกมาจากหมู่2ของมณีครับผมแยกไปเป็นชุมชนมุสลิมสัมพันธ์ชุมชนสวนนกพัฒนานะครับครับแล้วก็ส่วนชุมชนหัวบ้านของเรานั้นก็มีอยู่แล้วนะครับช่วงหลังนี้เขาก่อตั้งขึ้นมาได้พี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพูดคุยกับอีกท่านหนึ่งจะมาพูดคุยเขาเรียกว่าเจาะวิถีชีวิตนะครับว่าในแต่ละวันในแต่ละช่วงชีวิตเขาทำอะไรรุ่นก่อนๆรุ่นปัจจุบันเขาทำอะไรเดี๋ยวพบกับอีกท่านหนึ่งครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผมฮาจีอัดนานคำมินกรรมการอาวุโสสภามัจลิสแห่งมัสยิดอัญยุสรอลอแหลนิติวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเราก็ต้องประกอบไปด้วยกับสถาบันหลักคือมัสยิดอัญยุสรอลอแหลนะครับมัสยิดอัญยุสรอลอแหลนั้นตั้งอยู่ใจกลาง4แยกของคลองทั้ง4คลองด้วยกันนะครับครับซึ่งถ้านับจากเหนือไปเนี่ยระยะ3กิโลครึ่งหรือ4กิโลตะวันออกถึง5กิโลตะวันตกถึง4กิโลและก็ทางด้านเหนือ4กิโลนี้อาณาบริเวณของปกคลุมของกำปงมัสยิดอัญยุสรอลอแหล่นั้นประกอบไปด้วย10กว่าชุมชนหรือ12ชุมชนเห็นจะได้นะครับก็ใช้วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายในอดีตก็ทำการเกษตรทำการประมงบางก็มีวิชาชีพเป็นครูรับข้าราชการเป็นแม่ค้ากันมาโดยตลอดทีนี้ชุมชนของเราในเขตปกครองของมัสยิดเราในจำนวนประชากร 5,000 กว่าหลังคาเรือนทีนี้ต่างๆเหล่านี้นั้นวิถีชีวิตความอยู่นั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมุสลิม 99% ในชุมชนการปกครองที่ขึ้นอยู่กับมัสยิดนะครับเพราะนั้นแล้ววิถีชีวิตการเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมของเราก็อยู่แบบชาวบ้านพอเพียงนะครับถามว่าเราจะอยู่แบบมุสลิมอย่างเดียวนั้นก็ไม่ได้ต้องมีฝ่ายสื่อสารทางราชการก็เลยเกิดชุมชนขึ้นมาเพื่อที่จะดึงงบประมาณต่างๆเหล่านี้เข้ามาพัฒนาชุมชนของเราให้เกิดสถาบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้างเด็กของเราจะได้มีโอกาสได้เรียนขั้นพื้นฐานแล้วก็ได้ดูแลลูกเต้าของบรรดาผู้ปกครองที่ไปหาอาชีพเข้ามาในชุมชนต่างๆเหล่านี้
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีในเรื่องของศาสนาในขั้นพื้นฐานให้กับลูกหลานเราแล้วก็ครอบครัวพี่น้องในชุมชนเราเนี่ยจะเป็นการอยู่กันง่ายง่ายมากเลยทีเดียวเพราะว่าทุกคนมีกติการู้เรื่องในเรื่องของศาสนารู้จักกติกาที่อยู่ร่วมกันเอื้อเฟื้อประโยชน์กันช่วยเหลือกันและกันต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องที่จะมีการเลวร้ายเรื่องยาเสพติดเรื่องลักขโมยต่างๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเบาใจมากทางราชการนี่คืออิสลามเราในขั้นพื้นฐานที่มีอย่างนี้เกิดขึ้นในชุมชนหรือในกำปงเนี่ยจะเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างเบาใจและก็สบายใจมากแล้วก็เป็นผลดีกับครอบครัวของพี่น้องมุสลิมพี่น้องครับนี่คือวิถีชีวิตของชุมชนหล่อแหล่ที่ผมได้แนะนำให้กับพี่น้องแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้คนที่อยู่ในกำปงแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะสรุปไม่ได้แล้วครับว่าแต่ละคนจะมีความสุขหรือความทุกข์แบบไหนแต่ถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือเมื่อใดที่คุณไม่มีทุกข์คุณก็จะมีสุขและเมื่อใดที่มีสุขคุณก็จะไม่มีทุกข์ yes. นี่คือคอนเซปต์ง่ายๆของคนในชุมชนแห่งนี้นะครับอยากจะให้ทุกๆวันของแต่ละคนนั้นเป็นวันที่มีความสุขครับสัปดาห์หน้าเราจะไปที่ไหนกันอย่างไรติดตามกันได้ในสลามกำปงนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์